สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Toyota Veloz นะครับหรือว่า Yaris Ativ รวมทั้งรถ Toyota รุ่นใหม่ๆนะครับเมื่อเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะมีคำเตือนว่าคำเตือนการเสื่อมของน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเร็วๆนี้เหมือนที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่แบบนี้นะครับผมมักจะเห็นในกลุ่มนะครับสอบถามว่าอันตรายหรือไม่ยังใช้รถได้หรือเปล่าหรือบางท่านนะครับเพิ่งจะไปเปลี่ยนถ่ายมานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาขับรถออกจากศูนย์ได้1วันรุ่งเช้าอีกวันนึงสตาร์ทก็จะมีคำเตือนนี้ขึ้นมามันก็คือเหมือนกับเป็นการแจ้งเตือนนะครับเหมือนกับนาฬิกาปลุกแบบนี้แหละครับไม่ใช่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าน้ำมันเครื่องเราเสื่อมแล้วนะครับมันเป็นการตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองดูรถของผมนะครับมันมีระยะอยู่ที่ 18,812 กิโลเมตรนะครับมันเป็นการเตือนเรานะครับว่าใกล้จะถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วที่ 20,000 กิโลทีนี้เมื่อขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับบางครั้งมันจะบังเรานะครับเราก็ให้ทำการกดปุ่มย้อนกลับนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆชมนะฮะมันก็จะปิดไปแต่การแจ้งเตือนมันจะโชว์อยู่ตรงเครื่องหมายที่เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเมื่อเราเลื่อนกลับมามันก็จะขึ้นมานะครับถ้าท่านไหนอยากปิดนะครับก็ให้กดมาที่ฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่านะครับแล้วเราก็ทำการกดเลื่อนลงมานะครับกดปุ่มเลื่อนลงนะครับแล้วก็ดูที่ตั้งค่าวันที่แจ้งเตือนอันนี้คือมันเป็นการตั้งค่านะครับของการแจ้งเตือนค่าต่างๆเพื่อนๆอาจจะแจ้งเตือนสิ่งที่เราอยากให้มันเตือนนะครับในรถยนต์เราเหมือนเราตั้งค่าไว้บนมือถือแบบนี้แหละครับตั้งค่ารถยนต์เดี๋ยวลองเข้าดูนะครับนี่ไม่เกี่ยวเพื่อนๆเลื่อนลงมาเห็นไหมครับตรงตั้งค่าบำรุงรักษาการบำรุงรักษามันจะมีขึ้นว่าการแจ้งเตือนเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าเรากดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะปิดถ้าเพื่อนๆปิดมันก็จะไม่ขึ้นการแจ้งเตือนเรากดที่ตกลงนี้นะครับแต่นะครับบางท่านปิดตรงจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับเนื่องจากว่ามันมีการตั้งค่าซ้อนอยู่นะครับตรงนี้คือการตั้งค่าบำรุงรักษานะครับถ้าไปปิดแจ้งเตือนละมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเห็นไหมครับตรงจุดนี้เพื่อนๆก็กดโอเคเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่ารีเซ็ตการเตือนน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพมันก็จะถามเราว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับตรงนี้เพื่อนๆไปลองตั้งค่าได้เลยนะครับไม่ยากที่สำคัญคือเมื่อมันขึ้นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นทุกวันนะครับก็เข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะยังมือใหม่นะครับแล้วบางท่านก็ไม่ได้อ่านคู่มือนะครับอาจจะยังไม่ได้ศึกษามามันเป็นแค่การแจ้งเตือนเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับเหมือนนาฬิกาปลุกเราแหละครับว่าเอ้ยวันนี้เราตั้งค่าไว้ว่าต้องตื่นกี่โมงนะครับวันนี้แจ้งเตือนว่า9โมงต้องไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปปิดได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองหัดใช้นะครับหัดตั้งค่าดูนะครับ